ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือภาพบรรยากาศความร่มรื่นของหมู่บ้านรักไทยตำบลหมอจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกหนึ่งพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณหมู่บ้านพระราชทานวันนี้จึงได้พัฒนาต่อยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงทีเดียวค่ะหน้าแผ่นดินแม่ฮ่องสอนความสุขของผู้คนที่ดำเนินมาถึงปัจจุบันคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณพระปิชาสามารถของพระเจ้าแผ่นดินมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น40ปีแห่งการทรงงานทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากพัฒนาอาชีพสร้างรายได้พลิกฟื้นความแห้งแล้งบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่ากลายเป็นต้นทุนชีวิตให้กับชาวแม่ฮ่องสอนได้ประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตสร้างความภาคภูมิใจเพื่อร่วมกันพัฒนาสืบสานรักษาต่อยอดแนวทางแห่งพระราชดำริร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รักและหวงแหนแม่ฮ่องสอนแผ่นดินนี้ที่พ่อให้ซึ่งก็รวมถึงบ้านรักไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานอดีตทหารจีนคณะชาติกองพลเข้าสามก๊กมินตั๋งอพยพหนีภัยการสู้รบมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระเจ้าแผ่นดินไทยส่วนหนึ่งก็ไม่อยากกลับก็ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารมาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็กระจายกันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็แม่ฮ่องสอนสำหรับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นเนี่ยชาวจีนอพยพเรียกว่าจีนยูนนานเนี่ยได้มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านรักไทยซึ่งในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านได้ทรงเปรียบพระเมตตานอกจากท่านจะช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วที่บ้านรักไทยแห่งนี้พระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานการช่วยเหลือในเรื่องของแหล่งน้ําในเรื่องของอาชีพนะทำมาหากินเช่นโครงการเสริมการปลูกชาขึ้นนะแล้วก็ให้จัดหมู่บ้านให้อยู่ให้เจ้าที่เข้าไปดูแลให้อยู่ร่วมกับราษฎรชาวไทยภูเขาส่วนอื่นๆด้วยให้มีความรักความสามัคคีกลมเกี่ยวกันทั้งนี้ด้วยทหารทุกนายตระหนักในคุณค่าของเกียรติยศและการเป็นทหารพระราชาทหารของประชาชนและทหารของแผ่นดินกองทัพภาคที่1จึงได้สนองพระราชดำริในการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนมาอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นเป็นโครงการที่ผมคิดว่าการดำเนินการน่าจะยุ่งยากเพราะเป็นชนเผ่านะครับที่เขาก็มีภาษามีวัฒนธรรมแต่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ท่านก็สามารถทำได้นะครับโดยใช้เจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ส่วนราชการต่างๆเข้าไปทำจนทำให้บุคคลเหล่านี้รักในความเป็นไทยนะครับโดยเฉพาะบ้านรักไทยณปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญและพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นความมีความรักในถิ่นฐานที่เขาได้ทำมาหาเลี้ยงชีพตามแนวทางของโครงการได้อย่างมั่นคงผมถือว่าโครงการตรงนี้เป็นต้นแบบเพราะว่าถือว่าพี่น้องชนเผ่าต่างๆนั้นถือว่าก็มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ได้รับประโยชน์ต่างๆได้รับอาชีพจนทำให้เขาเหล่านั้นณปัจจุบันมีความเป็นคนไทยมีความรักแผ่นดินไทยหมู่บ้านรักไทยหมู่บ้านพระราชทานแห่งนี้จึงเกี่ยวร้อยไว้ด้วยเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณสถานที่นี้จึงอบอวลไปด้วยความจงรักภักดีของชาวบ้านรักไทยสวัสดีค่ะเนาะที่นี่เป็นหมู่บ้านจีนยูนานนะคะอดีตจะเป็นจีนอดีตกองพล93จีนคณะชาตินะคะค่ะรุ่นคุณพ่อก็จะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นบุกเบิกที่มาอาศัยอยู่ที่นี่มาเกือบ50ปีแล้วนะคะหลังจากที่สู้รบเสร็จก็มาอาศัยอยู่ที่นี่ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านได้มอบที่ดินผืนนี้ไว้ให้เราเป็นที่ทำมาหากินนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ส่งเสริมการปลูกเกษตรผลไม้เมืองหนาวเช่นวายลูกท้อลูกพลัมสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วยังท่านยังมอบให้สัญชาติไทยด้วยกับรุ่นลูกๆที่มาอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเลยค่ะปัจจุบันบ้านรักไทยถือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีธรรมชาติสวยงามมากชุมชนได้พัฒนาต่อยอดจากต้นทุนทางธรรมชาติเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่เป็นที่รู้จักกันดีคือรีวายรักไทยรีสอร์ทซึ่งเกิดจากการนำไร่ชาเก่าให้กลายเป็นที่พักท่ามกลางไร่ชาโดยสร้างบ้านพักเป็นบ้านดินแบบจีนยูนานท้องถิ่นบนไร่ชาขั้นบันไดซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจจากไร่ชาและภูเขาที่รายล้อมซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่สามารถตื่นมาชมทะเลหมอกอันสวยงามได้จากระเบียงที่พักนอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมีโรงผลิตไวน์คาเฟ่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผลไม้เมืองหนาวต่างๆเพื่อนำมาแปรรูปหลากหลายเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มาอุดหนุนชิมรสชาติที่อร่อยและปลอดภัยจากสารพิษส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริภาพบรรยากาศนั่งเรือสไตล์จีนชิมชาหอมกรุ่นหอมกลิ่นพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ได้หล่อหลอมลูกหลานของชุมชนบ้านรักไทยรักความเป็นไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สืบต่อไปในฐานะลูกหลานบ้านรักไทยนะคะก็อยากจะบอกคนไทยทั่วประเทศนะคะจงรักสถาบันจงรักในหลวงแล้วก็รัชกาลที่9รัชกาลที่10ที่ท่านได้ดูแลคนไทยเป็นอย่างดีนะคะ อย่างบ้านรักไทยเนี่ยค่ะเราก็จะดูแลบ้านรักไทยอย่างดีแล้วก็จะพัฒนาอย่างนี้ดีๆต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะคือความร่วมมือความจงรักภักดีที่จะร่วมกันพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนแผ่นดินที่พ่อให้ผืนนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ